สวัสดีเจ้าองกับตังลงซีเจมโฟเดียเจ้าสวัสดีเจ้าคอนนิชิวะซีเจมโฟเดียโตชิไฮนินโนอิซุรินะเดสคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุปผาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงเชียงใหม่のスローガン吉祥となるドイステープドイステープ寺院は千枚で最も魅力的な名所です。風習は臨前とし、優雅で花々も美しく、ナコンピンの最上の美しさです。พวกเราวง CGM48 ขอเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมและผลักดันส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสืบสานจารีตประเพณีรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางทุ่งทำนองการร้องและการเต้นเพื่อที่จะสื่อสารให้กับทุกๆคนได้รู้จักจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น私たち CGM48 はチェンマイの代表になりたいです活動の中を通してチェンマイの伝統芸術文化食べ物など様々な観光地をプロモーションしていきたいと思っています私たちの歌やダンスでたくさんの方にチェンマイをしていただきたいと思っていますต่อจากนี้ไปขอให้ทุกๆท่านรับชมการแสดงของพวกเราอย่างมีความสุขค่ะそれでは皆さん私たちのパフォーマンスをお楽しみにขอบคุณเจ้าありがとうございました CGM 48 Woo! Everybody! A night like you never seen beforeComing down to perform for you. Are you ready? Are you ready?
ดีเจ้าไข่หวานเจ้าสวัสดีเจ้าเจเจเจ้าสวัสดีเจ้าปริมาเจ้าสวัสดีเจ้าออมเจ้าสวัสดีเจ้าฟ้าใสเจ้าสวัสดีเจ้านิชาเจ้าสวัสดีเจ้ามามิงเจ้าสวัสดีเจ้าพอจุนเจ้าสวัสดีเจ้าปิงเจ้าสวัสดีเจ้าลาตินเจ้าสวัสดีเจ้าเคียร่าเจ้าสวัสดีเจ้าเจดาเจ้าสวัสดีเจ้าพิมเจ้าสวัสดีเจ้าสิตาเจ้าสวัสดีเจ้านีนาเจ้าสวัสดีเจ้านีนีเจ้าโอเคค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งาน CGM48 First Single The Debut ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่จะได้มาโชว์เพลงซิงเกิลแรกของพวกเราแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะเพลงที่จบไปเมื่อครู่นี้เนี่ยก็คือเพลง CGM48 ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเพลงประจำวงของพวกเรา CGM48 เลยและก็มีอีกเพลงนึงค่ะที่ว่าเป็นเพลงที่พวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของพวกเราเองแล้วก็ได้ร้องเป็นภาษาเหนือด้วยดูมั้ยคะว่าเพลงอะไรโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงสาวเชียงใหม่เจ้าเซ็นบัสสือทั้ง16คนลงไปเตรียมตัวกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย
วันนี้เจเจคะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างสำหรับพวกเรา9คนก็จะบอกว่าพวกเราไม่ได้มากันแค่นี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะแชมพูใช่ค่ะเพลงต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ช่วยกันร้องดังๆสุดๆไปเลยนะคะต่อไปก็คือเพลงไอตะกัตต้าอยากจะได้พบเธอค่ะทำเอาเหนื่อยมากเลยแล้วเนี่ยพวกเราใช้ใจเต้นค่ะก็เราอยากจะทราบความรู้สึกของตัวแทนเซ็นเตอร์ของเราในวันนี้แชมพูคะแชมพูรู้สึกยังไงเล่าเลยเหนื่อยขอพักแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวโอเคค่ะขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยก็แล้วกันค่ะตอนแรกก็ไม่มีใครบอกเลยนะคะว่าจะได้เป็นตัวแทนเซนเตอร์ในเพลงไอตากาต้าอยากจะได้พบเธอนี้แต่ว่าพอซ้อมเต้นวันนั้นใช่ไหมคะเป็นซ้อมเต้น9คนบล็อกกิ้งเนี้ยคุณครูก็ชี้อ้าวแชมพูไปอยู่เลข0นะอ้าวนี่มันเซนเตอร์นี่ตอนนั้นก็แบบดีใจมากอยากจะกรี๊ดดีใจดังๆเลยแต่ว่าในความดีใจนั้นนะคะก็มีความกดดันเล็กๆเพราะว่าเมื่อก่อนเพลงเนี้ยยากสำหรับหนูมากๆตอนนั้นหนูเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะบางท่อนนะคะแต่ด้วยความที่ต้องมาเป็นเซนเตอร์ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยพวกเราทำได้ดีขนาดไหนใช่ไหมก็เลยแบบฝึกซ้อมมาเรื่อยๆแบบฝึกฝนมาให้ทุกคนเห็นในวันนี้ก็คือเพลงนี้มันบอกว่าไอตากาต้าอยากจะได้พบเธอวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาเจอกันแล้วดีใจไหมเนี่ยดีใจไหมดีใจที่สุดเลยใช่ต่อไปละคะเพลงอะไรเคียร่าก็เราไปรับชมเพลงต่อไปกันเลยนะคะเพลง365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะบางครั้งท้องฟ้าก็มีอะ
ที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษดาบแรงลมจะพาพัดปล่อยใจลอยลงในอากาศแค่เพียงหนูก้าวเดินออกไปบินไปไกลแค่ไหนเพียงใดก็ไม่สำคัญกว่าการที่ได้บอยบินไปถึงยังไงและที่ไหนมาปล่อยใจไปปล่อยใจฝันปล่อยใจลอยลงในนภาบนไปในเวลาทุกช่วงที่มีสามเดียวกูรักกูชูกูนิชิเราจะบินไปเราจะลอยไปเราจะบินไปเราจะลอยไปเราจะบินไปเราจะลอยไปว้าวสวยงามที่สุดเลยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเราก็ได้น้องเคียร่านะคะมาเป็นตัวแทนเซนเตอร์ของเราในโชว์วันนี้ก็อยากจะถามน้องว่าน้องรู้สึกไงบ้างคะเคียร่าก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแบบซุปเปอร์มากๆเลยค่ะก็เอาจริงๆก็แอบกดดันอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มซ้อมเพลงนี้ก็โหไม่มั่นใจเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วค่ะก็หนูวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยนะคะแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้เจอกับทุกคนค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอกับทุกคนขอบคุณค่ะสวยมากเคียร่ามากๆเลยใช่เราต้องเล่าย้อนแล้วไหมตั้งแต่เพลงแรกเพลงแรกเลยเจ๊ย้อนกลับไปย้อนกลับไปตั้งแต่เพลง CGM 48เพลงถัดไปสาวเชียงใหม่เอาต่อไปอายจะกระจายอยากจะได้พบเธออีกเพลงหนึ่งเหรอคะอีกเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งก็เพิ่งจบไปตะกี้เลย365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลง CGM Forever เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในเพลงอ่ะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แบบของกินเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะในเพลง CGM Forever นะคะก็มีชื่อของกินอยู่เยอะมากๆและในวงเราก็มีเชฟตัวน้อยอยู่ตรงนี้หนูก็เลยอยากจะถามพี่เจเจว่าในเพลง CGM Forever เนี่ยมีอาหารที่พี่เจเจเคยทำไหมคะอาหารเหรอคะถ้าเป็นแบบอาหารที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือแกงโฮอยากกินอยากกินอยากกินหรอใช่จะต้องทำมาแจกเพื่อนๆทุกคนเลยแน่นอนต้องทำมาอยู่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเลยใช่ไหมในเพลงอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเมมเบอร์แถวนี้มีใครเคยไปที่ไหนมาบ้างใช่ต้องเอามาแชร์กันแล้วเริ่มสักพี่เหมยไหมคะส่งสายตาปิ้งคุณเหมยคุณเหมยค่ะก็เหมยเคยไปนิมมานะคะก็แถวๆนี้เลยเนาะก็เคยได้มีโอกาสไปทำถ่ายทำคลิปของชุมนุมค่ะก็ไปถ่ายเกี่ยวกับสถานที่แบบร้านอาหารคาเฟ่สวยๆแบบนิมมานมีเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆ เยอะมากทุกคนต้องไปนะคะมีอาหารที่ไหนมีพี่เหมยที่นั่นถูกต้อง สายกินนั่นเองอาคนต่อไปมีใครของหนูก็เคยไปปางช้างมาค่ะก็ได้ไปอาบน้ำได้ไปขี่ช้างแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างกับช้างมาค่ะก็ตอนนี้ยังคิดถึงน้องอยู่เลยในนี้มีใครเคยไปมาไหมคะพี่เคยไปปางช้างเปล่าพี่เคยใครยังไม่เคยต้องไปแล้วนะคะสนุกมากเอ็กซ์ตรีมสุดๆค่ะว้าวแล้วทุกคนเห็นไหมคะข้างหลังของเราข้างหลังของเราคือหลังเวทีเลยข้างหลังเวทีเป็นข้างหลังของเราข้างหลังสเตจของเราคือดอยสุเทพนะคะในที่นี้มีใครเคยไปดอยสุเทพอยากจะแชร์กันไหมไม่หนูอย่าก็ดอยสุเทพนะคะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปกราบไหว้สักการะบูชากันนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ใช่มีที่เดินบันไดใช่ไหมใช่ในนี้มีใครเคยไปเดินไหมคะมีไหมโอ้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเยอะแยะเลยแล้วก็ในเมื่อเราไปวัดแล้วเราก็อยากถามว่ามีวัดอีกหรือเปล่าใช่มีใครเคยไปวัดอีกหรือเปล่าวัดอะไรดีพี่นิชาไหมคะจ้าต้องแชร์ให้น้องๆสักหน่อยแล้วนะส่งสายตามาแบบนั้นเราไปฟังก็ได้ก็นิชานะคะเคยไปวัดอุโมงค์มาค่ะใครเคยไปมั่ง
ไม่เคยไปชอบกันไหมเลยค่ะไม่เคยไปหรอใช่พี่ลิชาต้องพาหนูไปแล้วนะได้เดี๋ยวพี่พาไปจริงนะจริงจริงอยากให้พี่ลิชาเอ้ยเราไม่ต้องแข่งซูมด้วยภาษาอยากให้พี่ลิชาพาไปจังเลยก็ปกติหนูก็แบบเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วเป็นมุกเป็นมุกใช่ชอบเข้าวัดทำบุญหนูก็เคยไปวัดเจ็ดยอดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนบีทุระแถวนั้นบ่อยๆก็ได้ไปทำบุญกับพ่อแม่บ่อยๆค่ะใช่บุญน้องเป็นสายธรรมะสายธรรมะกันเยอะแยะต้องพาพี่เข้าบ้างแล้วแหละจะเย็นนะคะแล้วก็ชูแพมเหรอคะต่อไปหมดแล้วหรอโอเคหนูนะคะเคยไปกาดหลวงเลยค่ะมาที่นี่วันแรกก็ไปกาดหลวงเลยเพราะว่าขับรถไปเจอกระต่ายนอนขายอยู่ในกองสงสารมากก็เลยไปดูน้องนิดนึงใช่อยากเลี้ยงกระต่ายให้เลี้ยงไหมไม่ได้นะอยากเลี้ยงกระต่ายบ้างใครจะเป็นกระต่ายเนี่ยพี่เขาเป็นได้ใช่ที่นั่นนะคะทุกคนเป็นสถานที่ซื้อของฝากเลยนะคะใครอยากได้ของฝากไปกาดหลวงเลยนะคะแถมยังมีผลไม้มากมายอีกด้วยนะคะของกินก็เยอะของกุ๊กกิ๊กน่ารักก็เยอะของกินเยอะมากเลยใช่แต่เจ๊จะคิดว่ามีใครอยากจะแชร์สถานที่อะไรอีกไหมตอนนี้แชมพูตอนนี้เซนส์ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วรอคอยรอคอยเวลานี้โดยเฉพาะใช่ก็เจมีเซนส์ว่าเพื่อนๆน่าจะพร้อมกันแล้วจากการโชว์ครั้งนี้นะคะงั้นก็เชิญรับชมได้เลยค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.
ก็คือเพลงเชียงใหม่106นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของพวกเรา CGM48 เลยค่ะวันนี้พวกเราไม่ใช่เพลงใหม่แค่เพลงเดียวค่ะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมค่ะโอเคค่ะไปชมรับเพลงต่อไปได้ค่ะเล่นจ
ก็เจ้าเพลงเมื่อกี้คือเพลงมาจากเพลงจาก HKT48 ชื่อเพลงโอเนกาอิวาเลนไทน์ค่ะก็ชื่อเพลงภาษาไทยคือวาเลนไทน์โชคดีค่ะก็สำหรับเพลงนี้คนที่เป็นเซนต้าคือน้องปาริมาค่ะก็อยากถามปาริมาว่าความรู้สึกได้เป็นเซนต้าเพลงนี้ค่ะก็พอได้รู้ว่าเป็นเพลงนี้นะคะก็คือต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่งานไททัชครั้งแรกนะคะก็คืออยู่ๆพี่ลินักก็แบบเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าจะประกาศเซ็นเตอร์เพลงร้องใช่ไหมคะแล้วก็งงเอ๊ะใครเนาะก็คือคิดอยู่คือไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองด้วยซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็เห็นพี่ลินักมองไปทางอื่นไม่ได้มองมาทางหนูเลยคืออยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะแล้วก็พี่นักก็บอกว่าปาริมาเป็นเซ็นเตอร์นะหนูก็งงพี่พูดผิดหรือเปล่าใช่เราเหรอก็คือตอนแรกอะคือยังไม่เชื่อก็คือยังงงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนบอกว่าแกนั่นแหละเป็นเซนเตอร์แล้วก็เฮ้ยจริงเหรอก็คือตอนแรกก็ดีใจแล้วก็กดดันมากๆด้วยเพราะว่าก็รู้ว่าพอได้เห็นการเต้นเพลงนี้ก็คือยากมากค่ะแล้วก็ร้องก็ยากด้วยก็คือยากทั้งคู่เลยแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจพยายามฝึกซ้อมมาเพื่องานวันนี้เลยค่ะก็เพลงนี้มีร้องเมมเบอร์อีก2คนค่ะก็คือน้องมิวกับน้องพันช์ค่ะก็ความรู้สึกได้เราเพลงนี้น้องมิวก่อนก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแต่ว่าหนูก็กดดันนิดนึงเพราะว่าหนูเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่าหนูก็ดีใจที่ได้มาเต้นเพลงนี้คู่กับพันช์ใช่มั้ยใช่ค่ะใช่แน่คือตอนแรกที่หนูได้รู้ท่าตอนแรกเลยอ่ะค่ะก็ทำไมยากจังตอนแรกคิดว่า CGM ยากแล้วแต่ว่าเพลงนี้ยากกว่าหลายเท่าเลยค่ะแต่ว่าเราก็ซ้อมกันหนักมากๆค่ะจนออกมาเป็นผลงานในวันนี้ค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะชอบแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะคะมารับช็อกโกแลตจากพวกเราด้วยนะคะ ค่ะก็หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ความยากของเพลงนี้นะคะก็คือมีหลายท่ามากๆเลยถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะมีอยู่หลายท่าที่เราต้องใช้แขนและขาพร้อมกันนะคะก็เราก็ฝึกท่านี้กันนานมากๆแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ค่ะก็ขอฝากเป็นเช่นไหวเนื้อเสื้อหอกและวาเลนไทน์โชคดีด้วยนะคะก็เชิญน้องๆทุกคนขึ้นมาเวทีเลยค่ะมาถ่ายรูปกันดีกว่าใช่มาโอเคไหมคะเข้าใจกันหน่อยลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคณะผู้บริหารบริษัท IAM ขึ้นมาถ่ายภาพกับพวกเราเมมเบอร์ CGM48 ค่ะคุณครูด้วยค่ะเห็นไหมคะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณมะเดี่ยวสตูดิโอคำม้วนทีมผู้สร้าง MV เชียงใหม่106ค่ะแล้วก็คุณวีรพันธ์ดีอ่อนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็คุณสลายุทธทองร่มโพผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และสุดท้ายคือผู้บริหารโรงแรมสิริปัญนาคุณสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์และคุณวิภาพรกิจจาภิพัฒน์เชิญร่วมขึ้นมาถ่ายภาพกับเมมเบอร์ค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะบนเวทีที่คอยเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนพวกเราวง CJ มาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณช่วยตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะWe'll be right back.
มากจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราแต่ทั้งผู้บริหารพี่ๆทีมงานทุกฝ่ายพี่ๆคอสตูมพี่ๆแต่งหน้าแม้กระทั่งพี่ๆเออหรือแม้กระทั่ง
ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการให้เราใช้สถานที่ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเชียงใหม่ที่ทำให้พวกเรามี CGM 48นะคะก็โฟร์จูนของที่ชุด MV เป็นยังไงบ้างคะไทย MV เป็นยังไงบ้างคะมันดีมันก็เกินคาดค่ะคือพวกหนูก็รอกันมันแบบมันคือความฝันของพวกหนูอะค่ะแล้วพอมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้จนถึงวันนี้ทุกคนชอบไหมคะคอยติดตามพวกเรา CGM48 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากก็ลูกกันนี้ก็ได้ดู MV ที่ YouTube ของ CGM48 Official ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าครบ1ล้านวิวเมื่อไหร่ดีน่าจะปล่อยวิดีโอย้อนหลังงานวันนี้ให้ค่ะแต่ถ้าครบ1ล้านวิวนะก็เลยขอให้ทุกคนช่วยดีน่าด้วยนะคะโอเคไหมคะก็ขอให้ทุกคนชอบเพลงเชมใหม่นึกซึ้งหอกด้วยแล้วก็อย่าลืมดู MV เยอะๆนะคะโอเคไหมคะก็มีประกาศนะคะเร็ววันที่22วันที่22คืนป่านี้เมมเบอร์6คนจะไปโชว์ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเวลาแล้วก็สถานที่แล้วก็เมมเบอร์มีใครบ้างอันนี้รอประกาศที่ Facebook ของ CGM48 Official ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้ว BNK48 มีประกาศทีม N5 ใช่ไหมคะว้าใช่ CGM48 ก็มีทีม4แล้วเหมือนกันค่ะจะมีเทเตอร์แล้วก็วันนี้ประกาศเมมเบอร์ของทีม4ค่ะโอเคครับเมมเบอร์ทีม4คือพี่ออมค่ะและดีนะ2คนนี้ค่ะอ้าว2คนนี้ก่อนค่ะเราจะเต้นกัน2คนไม่ได้คนนี้ก่อนล่ะค่ะก็แล้วเรื่องสุดท้ายสีตามีอะไรบ้างคะเรื่องสุดท้ายใช่ไหมคะก็พวกเรานะคะสามารถเปิดพรีออเดอร์ซิงเกิลแรกของพวกเราได้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็พวกเรายังจะมีงานแฮนด์เชคนะคะที่เชียงใหม่และยังไปกรุงเทพด้วยค่ะมีใครมาจากกรุงเทพบ้างโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันที่กรุงเทพนะคะพรีออเดอร์กันเยอะๆนะเอจะบอกว่าซีดีที่จะเปิดทีแน่นอนว่ามีโค้ดของงาน BNK48 9 Single General Election ด้วยก็พวกเราทุกคนเลยได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราเมมเบอร์ CGM48 ด้วยนะคะเย้พูดถึง MV เพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีสถานที่สำคัญหลายสถานที่มากที่เราได้ไปถ่ายใช่ไหมคะสวยงามมากๆอยากให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาพูดหน่อยสิว่าเราได้ไปถ่ายที่ไหนมาแองเจิ้ลแองเจิ้ลพูดเสียงแองเจิ้ลไปถ่ายที่ไหนมาของไทย MV ค่ะก็หนูเป็นทีมไปถ่ายที่กาดหลวงมานะคะก็ทุกคนก็คงจะเคยไปกาดหลวงใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมก็คือที่กาดหลวงเนี่ยมีของขายเยอะแยะมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเชียงใหม่เลยค่ะทุกวันเนี่ยเวลาเราจะกลับหออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขับผ่านตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าที่นั่นก็เป็นที่แห่งความทรงจำเหมือนกันที่เราจะได้ไปถ่าย MV ค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นทีมที่ไปถ่ายที่กาดหลวงค่ะอีกสักคนนึงแล้วกันนะคะปีโป้ค่ะปีโป้ไปถ่ายที่ไหนมาเห็นวิวสวยมากของปีโป้อ่ะใช่สวยมากใช่น่ารักด้วยอิจฉาหนูไปที่ห้วยติงเท่าค่ะใช่แบบไม่คิดว่าจะได้ไปห้วยติงเท่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองเหมาะกับธรรมชาติเหรออะไรอย่างงี้แต่ว่าไปกับพี่ปิงพี่คันนิงแล้วก็พี่มามิงก็สนุกมากเชื่อว่าแบบคนเชียงใหม่หลายคนก็ต้องไปห้วยติงเท่าใช่ไหมใช่
ป็นสถานที่แบบธรรมชาติสวยมากแบบเหมาะกับการไปฮีลลิ่งตัวเองแบบอากาศดีก็เป็นที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปนะคะว้าวจะบอกว่าใน MV ของเรามีที่สวยๆอีกเยอะมากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดู MV ของเราแล้วไปแกะดูว่าพวกเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาที่นี่ขอบคุณห้างสรรพสินค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยที่ให้สถานที่สวยๆพวกเราในวันนี้ในการจัดงานนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่มาให้กำลังใจพวกเรารู้ว่าบางคนเนี่ยมาจากกรุงเทพเลยก็มีใช่ไหมบางคนมาต่างจังหวัดด้วยเยอะมากวันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะยังไงก็ฝาก CGM48 ด้วยฝาก OfficialCGM48 ติดตามได้ทาง Instagram Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันอีกนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ